ที่ทุกคนบอกไว้อลังการกว่าทุกๆปีแน่นอนแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นพาร์ทของแบบการตัดสินภาพถ่ายที่จะส่งเข้ามาประกวดเป็นภาพถ่ายพลูค่ะนิชาก็เป็นหนึ่งในกรรมการตัวนิชาเองชื่นชมในการตัดสินสำหรับนิชาน่าจะใช้ความรู้สึกค่ะว่าภาพนั้นคือนิชาเชื่อว่าวันปีใหม่จะเกิดขึ้นหลายความรู้สึกมากแต่ละคนก็จะ represent ออกมาต่างกันนิชาก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ความรู้สึกว่ามองภาพนั้นแล้วเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกถึงแบบสิ่งไหนอะไรเงี้ยอาจจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินว่าแบบภาพนี้ถ่ายออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเองก็คือชื่นชอบเรื่องการถ่ายภาพอะไรเงี้ยถ่ายอยู่แล้วอยู่แล้วชอบถ่ายรูปมากก็ดีใจมากที่ได้แบบมาเป็นกรรมการในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่น่าจะสนุกดีค่ะหนักใจไหมเพราะว่าคนน่าจะส่งเยอะไม่หนักใจค่ะเพราะว่าน่าจะสนุกดีค่ะได้เห็นภาพถ่ายแบบสวยๆหลายๆมุมมองจากหลายๆคนนะคะว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีค่ะเชิญชวนหน่อยละกันค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาถ่ายภาพบุ๊นะคะที่ไอคอนสยามคือไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ไอคอนด้วยนะคะอยู่บริเวณรอบๆก็สามารถถ่ายมาส่งประกวดได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องใหญ่ด้วยใช้กล้องมือถือก็ได้คือแคปเจอร์โมเมนต์ที่ทุกคนอยากจะส่งเข้ามาประกวดก็ส่งกันมาเยอะๆนะคะจริงๆทุกปีใหม่กับเชียงใหม่อยู่แล้วก็คือแยก
าไปเอาวัดอบูดใช่เออขอบคุณคุณเต้ยนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็จริงๆช่วงนั้นหนูกลับเชียงใหม่อยู่แล้วก็แบบกลับไปหาตากับยายแล้วเฮ้ยพี่เต้ยไปทำบุญพอดีก็ขับรถตามไปเลยเพราะก็ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาชวนเราอย่างไรบ้างก็พี่เต้ยก็ครับเออเดี๋ยวพี่เต้ยจะไปทำบุญหล่อพระนะนี่ค่ะมาไหมก็บอกเฮ้ยอยู่พอดีเลยแบบกลับพอดีอะไรเงี้ยก็ตามไปดีใจมากที่ได้ไปเพราะว่าแบบได้ไปเป็นพิธีของทางล้านนาด้วยค่ะเป็นสืบชะตาหลวงอะไรเงี้ยก็เราก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจเรามีคำให้คำแนะนำอะไรกับพี่เต้ยไหมไม่มีค่ะพี่เต้ยเป็นเจ้าภาพไม่รู้เราก็ไปร่วมเราไปขอพรอะไรบ้างก็จริงๆไม่ได้ขอพรอะไรก็ไปเป็นสิริมงคลมากกว่าขอโชคขอลาบไม่มีเลยเออไม่ได้ขออุ้ยลืมขอหรือว่าเราขอแต่ความรักอย่างเดียวไม่ได้ขอไม่ได้ขอแบบไปเพราะว่าแบบเคยอยากไปสืบชะตาอะไรเงี้ยเป็นพิธีล้านนาอะไรเงี้ยเราชอบอย่างสภาพจิตใจพี่เต้ยเป็นยังไงบ้างทราบอุ้ยทำไมมาถามหนูก็จริงๆไปถามพี่เต้ยดีกว่าแต่ก็เขาก็ล่าเริงดีนะคะคุณเต้ยก็เป็นคุณเต้ยที่น่ารักคนหนึ่งน่ารักพอทราบเรื่องจริงไม่ได้รู้ดีเทลเลยค่ะก็เป็นสเปซของพี่เขาถ้าจะตอบให้พี่เขามาตอบดีกว่าโอเคเชิญค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society